ผมกฤษดากาแมนครับชื่อเล่นชื่อและครับเหมือนโค้ชเฮงเขาไปเจอเราครับที่รายการ Prime Minister ที่สระแก้วแล้วเขาก็เริ่มชักชวนมาแต่ว่าผมยังไม่ได้มาตอนนั้นว่าตอนนั้นผมแค่11ขวบแต่ผมยังไม่ได้มาเลยผมมาอีกทีนึงตอน13ขวบใช่ครับแล้วก็ค่อยเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ย้ายมาคือ2ปี2ปีแต่ว่าในระหว่าง2ปีก็ได้เจอกันอยู่บ้างครับใช่ก็ยังแบบเขาก็ยังติดต่ออยู่เรื่อยๆตำแหน่งแรกของการมาทีแรกคือแบบเหมือนสู้เพื่อนไม่ได้ก็แบบพอตอนอายุ14ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งโดนเปลี่ยนไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็ไปเล่นเซนเตอร์ครับแล้วก็เลยเล่นมายาวจนขึ้นชุดใหญ่แล้วพอมาอีกทีก็มาเปลี่ยนตอนที่พี่เตี้ยมาเนี่ยครับก็มาเปลี่ยนกลับมาเล่นกองกลางอีกทีนึงใช่18ครับก็ดีใจครับตอนแรกก็เหมือนเขาแค่เรียกขึ้นมาซ้อมแล้วก็บอกว่าให้เล่นชุดใหญ่แต่ว่าก็คือมาปีแรกก็ยังไม่ค่อยได้ลงเล่นบ้างเท่าไหร่ครับจ้ะมันก็เราก็ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยครับตอนแรกขึ้นมาก็แบบเหมือนยังไม่ได้เล่นแล้วก็แบบเซ็งๆบ้างก็มีนิดหน่อยก็ต้องแบบบอกหน่อยด้วยใช่มั้ยมีบ้างคิดเหมือนเด็กๆก็แบบยังไงก็ไม่ได้เล่นก็เหมือนว่าแค่มาซ้อมไปเฉยๆช่วงนั้นใช่พอเราเริ่มคิดได้แล้วก็เหมือนโค้ชก็เริ่มให้โอกาสด้วยครับตอนมาให้เล่นบ้างให้อะไรเงี้ยพอเราเล่นมันก็รู้สึกว่าแบบอยากได้เล่นอีกเราก็ต้องแบบทำงานหนักขึ้นไปอีกครับดีใจครับมันเป็นทีมชาติไทยครั้งแรกของผมด้วยใช่ชุดใหญ่ก็ดีครับพี่ๆเขาก็ซัพพอร์ททุกอย่างครับไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าวันเริ่มเขาจะกล้าใช้เราเลยขนาดนี้ครับเราเล่นกองกลางด้วยแล้วแบบพร้อมเล่นทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกให้เราไปเล่นข้างหลังด้วยก็เหมือนแบบได้รับความไว้ใจจากเขาด้วยครับดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลแบบผมก็ดีใจปรับครับปรับก็มีนิดหน่อยครับเหมือนช่วงแรกผมก็เก่งๆก็แต่พอพี่เขาแบบเริ่มแนะนำเริ่มแบบบอกอะไรอย่างนี้หน่อยๆก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งก็ปรับตัวได้ครับแนะนำส่วนมากผมจะอยู่ข้างหลังแบบพี่อุ้มก็จะแนะนำเยอะครับแล้วพี่เจพี่มุ้ยก็แบบจะคอยบอกว่าจังหวะแบบอย่างนี้เขาจะไปไงแล้วเราให้เราส่งไปไงอย่างเงี้ยครับก็ดีใจนะครับแบบยังได้เล่นทันพวกพี่เขาแบบที่แบบคืออย่างคือพวกพี่เขาแบบได้ไปเล่นต่างประเทศมาหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ถือโอกาสเลยได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาเยอะแยะเลยครับความเข้าใจเกมแล้วก็การสื่อสารกันกับทีมในสนามด้วยกับโค้ชด้วยว่าแบบเขาต้องการแบบนี้จากเราแล้วก็เขาต้องการแบบให้เราเอาศักยภาพของเราที่มีออกมาให้หมดเนี่ยครับผมว่ามันก็เป็นอีกอย่างที่ทำให้ผมแบบมีฟอร์มที่ดีด้วยครับก็มาโน่เขาก็แบบไม่ได้ดุมากไม่ได้อะไรมากคือแบบเขาพยายามให้เราเล่นฟรีตามสไตล์ของเราเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็จะฟิกเรื่องระบบที่เขาแบบต้องการเหมือนกันคือทุกคนก็ต้องทำตามแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลเขาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องอย่างนี้สักเท่าไหร่อะไรแบบไม่ได้บังคับอะไรมากครับมาดามก็ซัพพอร์ตทุกอย่างครับอยู่ข้างนอกสนามซัพพอร์ตกำลังใจกำลังทุกอย่างคือมาดามก็จะเทคแคร์ทุกคนได้ดีครับพยายามจะคลองตัวหรือว่าแบบพยายามทำงานให้ดีทุกเกมครับเพราะว่าคือแบบเราก็ไม่อยากตกชั้นแล้วก็เราก็มีหวังที่แบบจะได้แชมป์สักถ้วยนึงกับอันดับที่มันดีกว่าปีที่แล้วครับลีกไหนผมไปได้หมดครับอยากไปขอแค่ออกไปต่างประเทศนะครับอยากไปเล่นต่างประเทศผมไอดอลผมแบบชอบดูแบบหลายๆคนแล้วก็มาปรับใช้เอาครับแบบไม่ได้แบบชอบแบบชอบคนนี้เลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วทีมที่เชียร์มีไหมครับลิเวอร์พูลครับชอบเชียร์ลิเวอร์พูลครับผมเจอผมว่าเดียโก้ก็น่ากลัวที่สุดครับเพราะว่าเหมือนแบบทั้งการขยับตัวการเคลื่อนที่การลงไปเอาบอลหรือว่าแม้ทั่งแบบเวลาเขาพลิกได้เวลาการดวล1ต่อ1ผมว่าแบบเอายากที่สุดแล้วครับใช่ความสามารถของตัวเขาดีที่สุดก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลที่แบบเชียร์ที่คอยให้กำลังใจแบบทุกเกมที่ผมลงเล่นแม้แบบบางเกมแบบไม่ดีมากหรือว่าดีก็ตามก็แบบยังคอยซัพพอร์ตยังคอยสนับสนุนอยู่ตลอดครับก็ฝากแบบให้แฟนบอลชลบุรีแบบอยากให้เข้ามาเชียร์ที่สนามของชมบุรีครับเพราะว่าผมว่านักบอลชมบุรีแบบเพื่อนๆในทีมพวกผมก็พยายามทำงานกันอย่างหนักอย่างช่วงที่หยุดไปเขาก็ยังซ้อมกันอย่างหนักครับ
พื่อแบบว่าให้เลข2เนี่ยแบบเราได้อยู่อันดับที่ดีหรือว่าได้มีถ้วยติดไม้ติดมือสัก1ถ้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากฝากแฟนบอลชมรีให้แบบตามเชียร์เราอยู่ตลอดแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับ